สวัสดีสองวันก่อนสองวันก่อนมีคำถามมาว่าคุณคำนวณสุดาเนี่ยถามว่าขอโอกาสผมเอ้ยขอโอกาสครับผมใช้การบรรยายหรืออ่านบทความระหว่างการเปลี่ยนฉากประสงค์จะให้มีรูปแบบต่างๆระหว่างฉากเข้าไปตรงไหนครับผมคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าอะไรนะทำ transition นะทำ transition แบบไหนได้หรือแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะอุตส่าห์ทานเจริญมาแล้วก็พยายามจะเข้าใจแต่คิดว่าก็คงน่าจะประมาณนั่นแหละนะคงอยากจะใส่ transition ให้มันแบบทำตรงไหนทำแบบง่ายๆนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกเอ้ยผมก็นึกออกเอ้ยมันก็มีให้เลือกใส่ฟิลเตอร์ทีละอันทีละอันทำหนังก็มันก็ลำบากอยู่แต่พอดีมันมีวิสาดนะเลยทำให้การใส่ transition เนี่ยง่ายเลยง่ายๆนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเราไปดูกันเข้า VSDC นะตอนนี้ก็เวอร์ชันใหม่เลย664เลยนะเราก็มาเริ่มกันหนังก่อนตั้งชื่อปลายเลือกขนาดที่ต้องการแบ็กกราวด์ก็เอาสีเทาก็ได้ไม่ชอบเอาสีน้ำเงินฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนนะนะอะไรก็ได้อ่ะพินิจไปยกตัวอย่างก่อนก็ต้องใส่หนังเข้ามาก่อนใช่ไหมผมใส่หนังนะผมใส่หนังใส่หนังใส่หนังผมก็ใส่หนังใส่หนังสักสามอันสี่อันสามอันสี่อันสี่อันแล้วกันนะกดโอเพ่นไปถ้าเวลาใส่หนังเยอะๆเนี่ยกดตรงเนี้ยมันก็พาไปเอฟเฟกต์เหมือนกันนะเนี่ยกดอันนี้กดนี้ก็ได้โชว์ให้ดูก่อนเนี่ยมันก็พามาเอฟเฟกต์แต่ว่าไอ้วิดีโอที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องตัดต่อก่อนจริงอยู่ว่าในนี้มันตัดต่อได้นะเนี่ยเราแตะที่หนังแล้วก็ตัดต่อได้นะแต่ว่ามันยากอ่ะมันตรงนี้มันใช้ยากมากไอ้โปรแกรมตัดต่อที่อยู่ด้านในอันเนี้ยยากมากมันผมเคยพยายามจะดูทีนึงก็ไม่เข้าใจมันยากเกินไปคือเราแนะนำให้ทำแบบว่าเอาหนังเข้ามาเนี่ยแนะนำให้ตัดต่อให้เสร็จก่อนเลยเนี่ยสมมุติอ่ะเรื่องใหม่นะโอเคผมก็ add two layer ธรรมดาไปมันก็จะมาวางเรียงกันนี้นะเวลาเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราไม่น่าจะทำ transition ได้เลยนะส่วนใหญ่วิดีโอก็ต้องมีช่วงต้นช่วงปลายที่เราจะตัดทิ้งนะเราก็ต้องตัดให้มันแบบว่าตามที่เราต้องการก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยหนังนี่มันยาวไปนะแล้วก็ตัดหลังออกนะสมมุตินะแต่ว่าเราตัดต่ออ่ะอันนี้ตัดไปอันนี้ตัดหน้าเอ๊ะอันนี้ตัดหน้าทิ้งก็แล้วกันนะหรือว่าเอ๊ะอันนี้ท่อนกลางเราไม่อยากได้เลยเราไม่อยากได้ท่อนกลางแล้วก็ตัดทิ้งไปนะสมมุติแล้วกันสมมุติว่าตัดต่อจนเสร็จแล้วนะแล้วคุณอยากจะทำ transition เนี่ยง่ายเลยนะคุณ select ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ต้องต่อกันด้วยนะคุณวางให้มันเรียงว่าเอาตามเนี่ยตามท่อนอย่างนี้เลยแล้วคุณก็นี่เลยกดตรงนี้แอร์แล้วก็กดตรงนี้ edit object sequence นะปิ๊บนี่มาละหนังนะอันนี้เรามาดูส่วนของหนังก่อนว่าทำอะไรกับมันได้บ้างนะหนังเนี่ยสลับได้แล้วก็ลากไปปิ๊บลากมาปิ๊บเนี่ยสลับได้นะแล้วก็เพิ่มหนังเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราเลือกจากออบเจกต์เราเอาเลือกจากออบเจกต์มาใส่เนี่ยมันเลยไม่มีให้เพิ่มแล้วก็แก้ไขตามนี้แล้วก็อันนี้คือครอปเนี่ยมันใช้กรณีภาพมันแบบว่าเราอยากได้สัดส่วนเอาเฉพาะตรงกลางนะเป็นแถบดำๆตรงกลางอย่างนี้อ่ะโอเคปึ๊บเนี่ยแล้วก็ตัดต่อไอ้คลิปนี่จะตัดต่อได้แต่ก็บอกแล้วว่าเนี่ยตัดต่อยากมากแล้วก็เข้าใจผมไม่รู้อ่ะผมทำไม่เป็นใครจำเป็นไปทำแล้วกันแต่ผมว่าตัดจากข้างนอกง่ายกว่านะไม่น่าจะเข้ามาตัดในนี้หรอกไอ้นี่ก็ควิกสไตล์ก็บางทีอาจจะแบบว่าไอ้นกแก้วเนี่ยสมมติไอ้นกแก้วเนี่ยผมอยากจะใส่เป็นแบบภาพโบราณโอฟิล์มเปี้ยงเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะการเป็นภาพโอฟิล์มนะเป็นควิกสไตล์อะไรของมันอ่ะไม่เคยใช้เหมือนกันละ
แล้วก็นี่แบ็กกราวด์แบ็กกราวด์เลยถ้ารูปเราเต็มส่วนของซีนเนี่ยนะคือการทำวิสัชเนี่ยมันจะทำให้ทุกรูปในนี้เป็นขนาดเท่ากับซีนถ้ารูปเราสัดส่วนเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยแต่รูปเนี่ยผมครอบแล้วใช่ไหมผมเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ผมเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นเหลืองนะเห็นไหมมันจะใช้ได้กับรูปกับไอ้รูปที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่เต็มส่วนเท่านั้นแต่ภาพที่เต็มส่วนเนี่ยจะไม่เห็นอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นเอ propertyเนี่ย property ของหนังเรื่องนี้นะใส่เอฟเฟคได้ด้วยนะเนี่ยดูดิใส่เอฟเฟคได้ด้วยนะจะเบลอจะแบอะไร ก็ได้นะแต่ผมก็บอกแล้วไม่แนะนำอ่ะให้ทำข้างนอกให้เสร็จก่อนแล้วกันอย่ามาทำนี้เลยปวดหัว นะอันนี้ก็ฟลิปแมวน้ำแล้วก็ฟลิปได้นะตีลังกาได้มองแนวตั้งก็ได้นะกรณีมันใช้กับภาพพวกภาพถ่ายหนังไม่ค่อยมีใครจับตีลังกาหรอกจะมีก็กับภาพที่เราถ่ายแนวตั้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าแนวถ่ายมาแนวตั้งแล้วก็อาจจะหมุนเป็นแนวตั้งปิ๊บอะไรอย่างงี้นะนะเป็นต้นส่วนของหนังก็มีเท่านี้แหละนะไม่มีอะไรละแล้วก็ต่อไปก็เป็นใส่ transition นะตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรเฟสมันก็โชว์เลยว่าเฟสทั้งหมดมีแบบไหนบ้างแบบตารางนะแบบตารางใหญ่แบบหลำตัดแบบป้าแบบปอเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุณก็เลือกมาสักอันเนี่ยสมมติว่าเออชอบอะไรนี้จังเลยเนี่ยเอามาใช้นะคุณก็ดึงมาปิ๊เห็นไหมปิ๊เนี่ยไอช่องเนี้ยก็คือฟิลเตอร์ไอฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ที่ต้องการนะอันนี้เปลี่ยนจากหนังไอ้ทะเลเป็นนกแก้วเห็นไหมเนี่ยหนังทะเลเป็นนกแก้วนะแล้วคุณบอกว่าโอ๊ยมานั่งใส่ทีละอันเจอมุดมีสัก20หนังแล้วก็อาจจะขี้เกียจหรือว่าอะไรก็ตามนะนี่ไม่มีแล้วนี่ด้วยสั่งคลิกไปเนี่ยแล้วเราเรื่องนี้แอดแรนดอมมันจะไปสุ่มมาเลยอะไรก็ไม่รู้แหละมาให้เราอันหนึ่งนี่ได้ละนะแต่เราอยากจะใส่มันทั้งหมดบอกสุ่มให้กูให้หมดอ่ะกูไม่อยากเลือกได้ละนะคุณก็คลิกที่เอฟเฟกต์เนี่ยแล้วคุณก็ select all แอะมันจะ select หมดเลยเห็นป่ะแล้วพอ select หมดแล้วนะคราวนี้คุณก็ไปที่นี่เลยปิ๊บแล้วก็ random all effect นี่เลยกดเปี้ยงเข้าไปเนี่ยมันจะสุ่มให้หมดเลยเนี่ยสุ่มแต่ว่าตอนนี้เราต้องแตะมันออกมาแตะอีกทีนึงก่อนเนี่ยเห็นไหมได้ละตอนแรกมันจะไม่ default ต้องยกแล้ว select แล้วมา select ทีนึงได้ละจากแมวน้ำมาเป็นทะเลซึ่งโดนครอบไปแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เป็นแมวน้ำเป็นนกแก้วมาแมวน้ำเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ transition เนี่ยดูดิมันวิเดียวมันเร็วไปใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนมันเราเปลี่ยนทีละอันก็ได้อย่างเช่นว่า transition นี้เราอยากให้มันเป็น10วิอันนี้หน่วยเป็นมิลลิเซคันด์นะคิดว่านะเพราะว่ามัน1วิเท่ากับ 1,000 น่ะถ้าเราอยากได้10วิต้องใส่ไป 10,000 นะ10วิวันนี้นะกดปุ๊บปิ๊อันเนี้ย10วิละเพลย์ดูสิทำไมไม่เพลย์ต้องบอกมันไม่ค่อยตอบสนองเอ้ยมันก็ยัง1วิอยู่ทำไมมาเมื่อกี้อาจจะทำอะไรไม่ถูก10,000 23ปุ๊บได้ไหมอ๋อหรือว่า10,000มันนานมันไม่ยอมวะหรอเคยทำเหมือนกันนะเอาเป็น 9,000 เด้เฮ้ยจะได้ผมเคยทำนี่นะ enter ก็ต้อง enter มั้งหรือเหรอมั้งอันไหนลองทีดิใส่20 1 2 3 enter อ๋อมันเกิน10ไม่ได้สินะดูนะเนี่ยนะเดี๋ยวมาหาลิมิตกันดีกว่า9,500 ล่ะได้แปลว่าห้ามเกิน10วิทรานซิชันห้ามเกิน10วิรุ่งกันนะเนี่ยแต่ก็อย่างว่าทรานซิชัน10วิมันก็นานไปใครจะบ้าดันทรานซิชัน10วิเอาให้มันสมเหตุสมผลก็สัก5แล้วกัน5,000เดี๋ยว 5,000 เดี๋ยว 5,000 ถูกปิ๊ได้ละอันนี้ 5,000 อันนี้ก็ผ่านใช่ป่ะแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะแล้วก็แตะที่ฟิลเตอร์ select all
แล้วแก้เวลาทีเดียวเลยขอเป็น2วิแล้วกัน 2,000 นะผูกหรือ enter ก็ได้ปิ๊บคราวเนี้ยทุก transaction เนี่ยก็2,000 2,000 นะ 2,000 2,000 นะก็ได้ละแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฟิลเตอร์เอฟเฟคเนี่ยเราหมั่นไส้ไม่เอาก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องจำใจต้องใส่ทุกอันนะอย่างนี้เราไม่ต้องการเนี่ยเราดีลิททิ้งได้เลยนะนะรีมูฟเอฟเฟคได้หรือจะลบทิ้งทั้งหมดแล้วเอาใหม่ก็ได้นะก็มีเท่านี้แหละทำหนังแล้วก็ใส่หนังจัดลำดับรูปให้สวยงามแล้วก็ใส่เอฟเฟคเสร็จแล้วแอปพลายปิ้งเราจะได้มา1นั้นนะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาแล้วก็กดไว้ตรงนี้แล้วก็เพลย์ดูปิ๊บเอ๊ะนะหนังมันยาวไหมวะลืมดูออสั้นเท่านี้เองอ่ะเปลี่ยนละเป็นนกแก้วเห็นไหมสวยงามเนี่ยท่อนเนี้ยใช้ได้ละหรือถ้าเกิดยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็ select ใหม่แล้วก็ทำใหม่อีกรอบก็ได้นะหรือจะ edit ก็ได้แต่เพราะว่า edit เนี่ยรู้สึกผมไม่แน่ใจเมื่อกี้รู้สึกมันบั๊กเนี่ยก็แตะตรงวัตถุนี้นะคลิกนะแล้วก็มาตรงนี้ edit by วิสาเนี่ยมันไม่ขึ้นแต่บางทีมันก็ขึ้นนะเอาเป็นว่าสมมติว่าอันนี้ใช้ได้แล้วสมมติว่าคุณจะเอาเนี่ยใช้ได้แค่เนี่ยแล้วก็ลบคุณก็ลบอันเก่าทิ้งลบเก่าทิ้งไปหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากจะลบนะก็สร้างซีนใหม่ new scene ขึ้นมาเพราะว่าบางทีผมก็ไม่อยากแนะนำให้ลบหรอกเพราะว่าเผื่อเราจะแก้มันจะง่ายกว่านะแล้วก็ไอ้นี่มาคลิกขวาแล้วก็คัดมานะเอามาใส่ซีนหนึ่งแล้วก็เพสใส่นะแล้วก็อันนี้เราก็ไม่เอาเราก็ปิด enable เป็น no ไปก็ไม่เอานะเวลาคอนเวิร์ตเราก็จะได้จากหนังอันนี้แค่นี้เองเนี่ยมันก็จำทางชัดๆได้ละเห็นไหมสวยงามง่ายๆแบบรวดเร็วแล้วก็ไป export ได้เลยนะกด export เนี่ยคุณก็ได้หนังตามที่คุณต้องการแล้วเนี่ยทางชัดๆสลับแป๊บอันนี้มันยังไม่ถึงเนี่ยนะสลับเป็นนกแก้วแล้วนะแล้วก็อีกสักพักก็สลับเป็นแมวน้ำเดี๋ยวนะนะสลับเป็นแมวน้ำแล้วก็สลับเป็นทะเลที่โดนครอปนะสลับทะเลหนึ่งครอปสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะtransition มันยาวกว่าหนังต้องระวังว่ามันจะบางที transition ยาวกว่าหนังหรือภาพมันจะดูแบบแปลกเหมือนเป็นบั๊กไม่ต้องตกใจก็แล้วกันนะเสร็จละอันเนี้ยคุณก็กด export เอฟไปก็เนี่ยปึ๊บก็ได้ละไม่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกสักอันนึงอ่ะคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ new scene นะผมจะยกตัวอย่างการทำอัลบั้มสไลด์โชว์บางทีเราถ่ายภาพมาสัก100รูปหรือ1,000 รูปก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยใส่เหมือนกันมันอาจจะมีลิมิตก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองใส่รูปทำอัลบั้มสไลด์โชว์นะทำวิดีโอสไลด์โชว์ภาพคุณก็กดไปที่ Editor แล้วก็มานี่เลยกดวิสาร์ดมันก็เข้ามาในอันนี้แล้วคุณก็เลือกรูปที่จะมาทำปิ๊เนี่ยคุณก็ไปที่ภาพถ่ายไปที่รูปอัลบั้มรูปของคุณนะรูปอันนี้ผมใช้ปกก็แล้วกันนะใช้ปกผมแล้วกันนะใส่รูปใส่เลือกไปทดค้างไว้นะแล้วก็เลือกไปเลือกชิปอะไรก็ได้เลือกไม้ได้นะเลือกโน่นเลือกนี่แล้วก็เลือกนั่นลูกนี่ผมจะลองเลือกสักเยอะหน่อยดูว่ามันแฮงไหมไม่รู้ลิมิตเหมือนกันไม่เคยใส่กดโอเคนะผมก็ได้ปึกหนังมาเนี่ยเพียบเลยนะเป็นสไลด์โชว์คุณก็จับลำดับได้เหมือนเดิมดึงไอ้นี่มาไล่นี่เอาไอ้นี่ไปไว้หน้าสุดนี่นะก็เลือกได้อันนี้เป็นการจัดลำดับภาพนะคือการพอเป็นภาพเป็นภาพถ่ายแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเนี่ยเปลี่ยนได้นะเพราะว่าบางทีภาพเราอยากจะเอาแบบสั้นเอายาวเนี่ยไม่เท่ากันใช่ป่ะอย่างภาพถ่ายเนี่ยตอนนี้มันโชว์ default 5วิผมอยากจะเปลี่ยนเป็นสัก6วินะ6วิดูแล้วเป็นสัก7ดีกว่ามันเป็นเลขจำพอดีคุณก็ select ทั้งหมดก่อนคลิกที่รูปใช่ไหม select all ปิ๊บเนี่ยนะหรือไม่ก็เลือกนี่ก็ได้
select all file ปิ๊บเนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆกันคือเลือกทั้งหมดแล้วคุณก็แก้เวลาทีเดียวคุณอยากได้ตะกี้7วิใช่ไหมวิก็7,000นะแล้วก็กดถูกเห็นไหม7วิ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 นะ7วิหมดละแล้วก็มีอะไรต้องปรับอีกไหมก็ถ้าเกิดใส่แบ็กกราวด์ก็ใส่ได้นะใส่ทีเดียวเราซีเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยพอเราเลือกแล้วเนี่ยมันโดนทุกรูปนะเรื่องภาพเนี่ยมันจะมีก็คือแก้ไขเวลาได้นะจะไปฟิลเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราไม่คนโรคจิตเราอยากจะเลือกชนิดเดียวอ่ะผมตะกี้เราสุ่มไปแล้วคราวนี้เราเป็นแบบว่าชนิดเดียวบ้างอ่ะเป็นเทิร์นอะไรนะสลับภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกภาพแล้วก็อาจจะอย่างเงี้ยเอาพลิกภาพนะคุณก็ไปที่เอฟเฟกต์นะแต่เอฟเฟกต์ก่อนแล้วก็เลือกselectออไปเลยหรือจริงไม่มีให้เลือกไหมall randomadd effect random all ว่าไงไหมถ้าเราจะเอาเอฟเฟกต์เดียวใส่ทุกอันเราต้อง select all เอง select all นะพอ select all เสร็จปุ๊บก็กด add effect ปิ๊ดลงไปเนี่ยนะทุกอันจะเป็นสไลด์หมดจะเป็นเดี๋ยวเราต้องยกเลิกเสียก่อนนะมันจะบั๊กเล็กๆน้อยๆเราต้องยกเลิก select แล้วค่อย select ใหม่เนี่ยมันจะโชว์ภาพนะนี่จากอันนี้มาเป็นอันนี้นะอันนี้คือจากม่วงไปหาเหลืองนะเวลาคุณดูภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเวลาใส่เอฟเฟกต์แล้วนะคุณต้องตกใจเหมือนผมก็ตกใจมาทีเวลาแตะภาพนี้เฮ้ยทำไมไอ้นี่มันเป็นรูปนี้อ่ะตายละสลับมันบั๊กแน่เลยแล้วจับสลับกันไปมาเนี่ยคุณอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นตอนแรกผมก็งงคือการพรีวิวเนี่ยมันจะพรีวิวของมัน7วิหนังมัน7วิใช่ป่ะแต่มันมีส่วนไอ้เค้าเรียกไอ้ transition เนี่ยมี1วิเพราะฉะนั้นมันจะค่อมครึ่งวิเพราะงั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นภาพหนังแรกมาด้วยนะมันไม่ต้องตกใจเลยใช่มั้ยหนังแรกแต่แล้วก็เรากดเพลย์ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อเนื้อแท้มันเป็นภาพนี้นะถูกต้องอยู่แล้วนะแล้วก็ไอ้วินาทีนี่มันเร็วไปนี่ปรับ1วิอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิม select all filter นะหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้ select all filter จะทำไมเรียกว่า filter ดีวะ effect select all effectจะฟิลเตอร์เรื่อยเลยจำที่ไหนมาวะเนี่ยselect all effect นะพอเรา select all effect ได้แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเวลาได้เลยเอาอย่าลืมนะมันไม่เกิน10วิเราก็ไม่บ้าเอา10วิหรอกเอาสัก2วิอ่ะสวยๆมันไม่เร็วไม่ช้าไปนะถูกปิ๊บอันนี้วิดีโอเราก็2วิทุกอันแล้ว2วินะคลิกอันนี้2วิคลิกอันนี้2วิเนี่ยเรียบร้อยมันก็ใส่ให้หมดแล้วเราก็เสร็จแล้วก็โอเคแอดได้แบบปิ๊บนะได้แล้วเป็นหนังสไลด์โชว์แล้วก็ปิดเดี๋ยวเราก็ยกเลิกซีนก่อน enable no ก็คือไม่คอนเวิร์ตปิ๊บเนี่ยได้แล้วเป็นหนังสไลด์โชว์นี่เห็นไหมมันจะเรียงเป็นบันไดเลยสวยงามนะก็เอาไปคอนเวิร์ตได้เลยในไปที่ export แล้วก็ไปดูซะหน่อยเห็นไหมภาพ7วิมัน7วิtransition 2วินี่ปึ๊ดเห็นไหมเอาไว้เป็นสไลด์โชว์แบบง่ายๆนะไม่ต้องปวดหัวอะไรให้วุ่นวายนะเรียบร้อยนะปึ๊บเนี่ยผมก็กดเปรี้ยงเข้าไป export เปรี้ยงไว้ก็ใช้ได้เลยนะต่อไปก็อีกสักตัวอย่างเราเป็นคนชอบใส่ตัวอย่างเยอะๆ new scene คลิกขวาแล้วก็ new scene นะมาอีกตัวอย่างหนึ่งคือเราไอ้การทำไอ้วิสัยเนี่ยเราก็ทำหลายๆอย่างปนกันได้นะอย่างเช่นเราทำไอ้เขาเรียกว่าภาพต้อนรับเราทำภาพต้อนรับได้คุณก็ใส่เป็นอะไรดีอ่ะใส่เป็นวัตถุสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งแน่แล้วก็คุณจะทำตัวหนังสือเนี่ยคือเนื่องด้วยเนี่ยถ้าคุณทำเขาเรียกว่าอะไรทำเทคโคลาเลเยอร์กันนะสมมติผมอยากยกตัวอย่างให้ดูนะผมว่าผมทำเทคสีแดงเป็นเฮโร่สมมติเฮโร่ทำฟอนต์ใหญ่ปิ๊บ
สั่งเซนเตอร์สั่งกลางสั่งให้มันใหญ่อ้าวไม่ใหญ่ก็ได้เดี๋ยวจะดูไม่เข้าใจอันนี้สมมุตินะครับสมมุติสั่งเซนเตอร์สั่งเซนเตอร์นะคือผมจะทำเป็นไอเนี้ยเป็นวิดีโอเนี้ยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใส่หนังให้ดูอย่างใส่หนังให้ดูผมใส่ภาพแล้วกันใส่ภาพซักหามันอันนี้ no ผมขอใส่ภาพสักสามอันนะแล้วก็ใส่วิดีโออีกสักอันนึงนี่เราเป็นโรคจิตใส่วิดีโออีกสักอันนึงใส่วิดีโอมินิใส่เป็นนกเนี่ยโอเคไปนะใส่หนังนกไปอันหนึ่งนะถ้าผมซีเล็กอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเรียงภาพสี่เหลี่ยม1รูปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตัวหนังสืออีก1รูปอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะนะซีเล็กก็ถูกทั้งหมดแต่ตรงนี้ Edit Object เห็นไหมมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอันหนึ่ง Text อันหนึ่งนะซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการอย่างนี้อันนี้คือนะตัวอย่างก็ดูนะวิธีการก็คือคุณต้องเอาง่ายๆคือคุณเอารูปเอาตัวหนังสือไปใส่ไว้ในสี่เหลี่ยมนะซูมสอนแล้วนะซูม นะคุณต้องเอาไอ้เทคเนี่ยไปไว้ในสี่เหลี่ยมนะเอาวงเขาคลิกขวาไปแล้วก็พัดเข้าไปในวัตถุสี่เหลี่ยมจึ๊กๆนะอยู่ในสี่เหลี่ยมแล้วนะแล้วก็เพสใส่มาเราก็จะได้เป็นวัตถุสี่เหลี่ยมที่มีตัวหนังสืออยู่ข้างในคราวนี้ก็จะได้แล้วเข้าไปปุ๊บ edit object นะปุ๊บเนี่ยนะคุณจะได้เป็น hello ถูกต้องแล้วนะแล้วก็ต่อด้วยวัตถุต่างๆนะอันนี้เรามีหน้าต้อนรับแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีรูปบ๊ายบายอันนึงแล้วก็ copy มา copy control c control v แล้วก็หนังตอนจบไว้ตอนท้ายปิ๊บแล้วก็เปลี่ยนทำซะหน่อยเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วก็แตะที่เทปเดี๋ยวไปคลิกที่แก้เทปเป็นbye นี่ยกตัวอย่างแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ด้านในของสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเราก็ใส่เลยนะใส่เส้น bye ใส่เป็นเส้นโง่ๆสักเส้นนึงใส่เป็นเซลลิงโง่ๆสักอันนึงแน่บ๊ายบายนะฮะกดออกมานะได้แล้วเราจะได้เป็นวัตถุหนึ่งวัตถุนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนังอันนี้ก็เป็นภาพต้อนรับอะไรต่างๆนานานะก็เหมือนเดิมซีเล็กออจะซีเล็กอย่างนี้ก็ได้หรือจะกดนี่ก็ได้ก็ซีเล็กออเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยซีเล็กออนะใช้ได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็กดได้เลยวิสาเราเลือกเราเรียงลำดับภาพที่เราต้องการแล้วมาที่วิสารเลย edit object สิเป็นภาพมาเนี่ยอันนี้ก็เป็น hello เดี๋ยวมาตรงนี้ my ต่อไปภาพเนี่ยเราก็เลือกเวลาซะหน่อยแล้วก็เลือกที่ภาพใช่ไหมเราก็ select all ไปก็ได้ select all รวมภาพไปด้วยรวมวิดีโอไปด้วยก็ไม่เป็นไรขอเป็นสัก10วินะถูกหรือ enter ก็ได้10วิส่วนไอ้นี่ไม่โดนเห็นป่ะเพราะนี่มันก็ถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวัตถุมันไม่ใช่ภาพอ่ะมันเลยไม่ยอมขยายเวลาให้เรานะอันนี้ขยายเวลาไม่ได้ถ้าเราอันนี้เราอยากจะได้ยาวกว่านี้เราก็ต้องออกมาแล้วก็ไปแก้ไขกลับไปแก้ไขเวลาใหม่แล้วค่อยเข้ามาก็ได้นะจริงๆก็น่าจะเซตตรงข้างนอกให้เสร็จน่าจะง่ายกว่าถ้าเราเซตข้างนอกให้เสร็จแล้วนะเข้ามาปุ๊บก็กดใส่เอฟเฟกต์ได้เลยใส่ฟิลเตอร์ได้เลยใส่เอฟเฟกต์ได้เลยทำไมผมไม่ฟิลเตอร์ทุกทีเลยใส่เอฟเฟกต์ได้เลยนะสมมุติว่าใช้ได้ก็แล้วกันนะแล้วซีเรียสนะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมเราเลือกสักอันนึงนะเลือกสักอันนี่ก็แหละใส่อย่างนี้ก็แหละโยนใส่เรื่องมาโยนนะก็ได้นะขี้เกียจมากปุ๊บเราก็ติแปะไอ้นี่เลย add effect random all อะไรนะ add a random effect for all file ปังเนี่ยมั
ก็แรนดอมมาอันนี้ก็แปลกดีเซอร์ไพรส์เลยแหละเราจะไม่รู้เลยว่ามันเอาอะไรมาให้เราแต่วินาทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเร็วไปไม่สุดแล้วก็ select all อ่ะนะแล้วก็แก้เวลาแก้เวลาเป็นสัก 2,000 แล้วกันนะ 2,000 ปุ๊บยกเลิกยก select ก่อนแล้วก็มา select ใหม่2วิมันช้าๆมันเราจะได้เห็นเอฟเฟกต์นะเห็นเอฟเฟกต์ว่าสวยงามขนาดไหนนี่บ๊ายบายนะแต่นี่เห็นไหมเนี่ยจะมีปัญหาละเนี่ยนะไอ้นี่มัน1วิแต่ทรานซิชันเนี่ย2วิมันจะเกิดอาการติ๊งต๊องเนี่ยเราบอกแล้วต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเราไปแก้เวลานี้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่ามันจะสั้นไปหน่อย สั้นไปหน่อยนึงแก้เวลาก่อนเอาสัก5วิแล้วกันนะสวยๆก็5วินะนี่ก็5วิคุณก็เรียงอย่างนี้ได้เลยนะยึกยืออย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใช้ได้เหมือนกันขอให้มันจะดูจากด้านต้นน่ะดูตอนเริ่มไฟล์เจออันไหนก่อนมันก็เอาอันนั้นเรียงนะแล้วก็กดอันนี้เช็คก็เสร็จแล้วก็กดนี้อีดิทกลับมาใหม่เห็นไหมนี่เป็น5วิแล้วก็อันนี้5วิแล้วก็เปลี่ยนเราก็ select บางอันก็ได้เนี่ยกดคอนโทรลค้างไว้เนี่ยแล้วก็เลือก select เหมือน select ไฟล์ทั่วไปแล้วก็แค่นี้เป็น1010นี่มันออกมือแล้ว10 enter นะ10แล้วก็ select filter select effect จะ filter เลย select effect select effect ปุ๊บนะแล้วก็มานี่เลย random all effect ปิ๊บeffect เรียบร้อยนะแล้วก็เร็วไปไหมมัน default วิ1เรื่อยเลยเราไม่ชอบเราชอบให้มันสัก2วิ2 1 2 3ถูกเรียบร้อยนี่เองเสร็จแล้วปิ๊บเนี่ยได้แล้วได้หนังมาแล้วเหมือนเดิมถ้าคุณมั่นใจคุณก็ลบเลยนี่เรามั่นใจปุ๊บเราลบเลยเราไม่ต้องสนใจเราเป็นคนมั่นใจดีทิ้งไปเลยนี่แล้วก็ซีน3ไอ้นี้ก็ยกเลิกไปซีน2ไม่เอาแล้วเราจะคอนเวิร์ตซีน3อย่างเดียวนะคอนเวิร์ตซีน3อย่างเดียวเราก็ไปที่ export ได้เลยนี่แล้วก็เพลย์ดูเนี่ยได้ละปิ้งฮาวิปั๊บสลับฉากเป็นนี่ปึ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเห็นไหมสวยงามสวยงามไหมตัวอย่างก็ยาวไปหน่อย เอาเร็วเลยดิ10วิกล้าไป10วิทีนี้น่าจะเร็วกว่านี้นะก็ได้ละจะได้ดูเหมือนจริงจริงเนี่ยยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอยังไม่เปลี่ยนอีกเหรออ๋อนี่มันหนัง ลืมไปหนังมันยาวปะโถนะบายแล้วอ่ะนี่หนังบายแฮจบอ่ะนี่เกิดอาการบั๊กเอาใหม่ๆแล้วไม่ใช่หรอกเราลืมไปเพราะว่าผมไปแก้ความยาวสี่เหลี่ยมแต่ผมไม่ได้แก้เทคข้างในนี่แต่อันนี้นะจึ๊กๆเข้าไปเนี่ยนะเทคมันสั้นลืมไปโทษทีดึงออกมาปิ๊บๆดึงมาเสร็จละได้ละสวยงามละเอาใหม่ออกมาแล้วก็อันนี้ export นะปิ๊ดอันนี้ใช้ได้เลยลองดูคอนเวิร์ตเลยก็ได้อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายละตัวอย่างให้ได้จบลงได้แล้วดิดวิดีโอหรืออยู่ไหนวิดีโอโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็ได้หนังมาเรียบร้อยเป็นอะไรนะเป็นวิดีโอสไลด์โชว์แบบง่ายๆนะอันนี้เราสามารถทำปกหน้าปกหลังได้เองไหม
ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวชันชันขอดูแหมสลับฉากสวยงามต่อไปก็จะเป็นนกละนกยัง10วิยังเนี่ยแหมเป็นนกอันนี้นกยาวเลยนกยาวจะไปถึงหนังจะไปตอนจบละแหมแหมบายนะเรียบร้อยบายบายจบนะไอตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้มีท้ายชั้นตอนจบอ่ะคือท้ายที่วัตถุที่เราเลือกอ่ะเราก็ไม่เอานะเราก็ไม่เอาก็ได้เนี่ยเข้าไปลบเองก็ได้นะเนี่ยไอ้เป็นเอฟเฟกต์สุดท้ายเนี่ยอันนี้เราไม่เอาก็ได้แหละแต่อันนี้ก็ซ่อนไปเนี่ยไม่เป็นละอันนี้มันก็พอสลับฉากมาเสร็จปุ๊บก็มันก็นิ่งอยู่ที่บายนะแค่นี้เองนะง่ายง่ายคือพวกนี้มันช่วยอำนวยความสะดวกแต่เราก็เข้าใจสักนิดหน่อยอ่ะแล้วก็แก้ไขอะไรได้นะแค่นี้เองเสร็จละว่ามีอะไรอีกไหมโอ้โหไม่มีแล้วมั้งนะเพราะวิสัยเนี่ยมันก็เราก็เลือกรูปใส่ก็ได้ใส่รูปทีละอันอันนี้ก็แก้เป็นหมดแล้วนี่ add file remove file add file ไม่ได้สอนแต่ก็คืออันนี้นั่นแหละนะหมดละแค่นี้ครับไปลองทำดูไม่ยากนะตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีนี่นะ ครั้งแรกที่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันให้เราใส่หนังผมก็บอกเอ้ยหนังมันต้องตัดต่อก่อนอยู่แล้วจะไม่ให้อัดอีดิทตรงนี้ก็ไม่ไหวนะก็ไปลองหัดกระดูนี่ก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะต้องขอบคุณคุณนั่นด้วยชื่ออะไรนะความจำสั้นอีกนะ คุณคำนวณสุดาเนี่ยนะไม่รู้เป็นคนประเทศอะไรแต่ก็ใช้ได้อุตส่าห์พยายามทานเจริญมาผมก็พยายามจะช่วยนะถ้าช่วยได้ก็ยินดีครับสวัสดี